ภายหลังจากศึกในคราวกรุงมิลแวกเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่ากองกำลังของสมเด็จสวนเริ่มขยายอาณาเขตและพระราชจักรออกไปจากฝั่งตอนออกเข้าสู่ฝั่งตะวันตกในปีพ.ศ.2136นี่เองหลังศึกพญาละแวกแล้วกระบวนการทัพหรือกระบวนการต่างๆเริ่มเปลี่ยนจากการรบทางบกเข้าสู่ทางรบทางน้ำสิ่งที่เห็นแน่ๆชัดเลย2เรื่องก็คือ1เรื่องแรกคือการใช้กองกำลังทางเรือสมเด็จพระนเรศวรเริ่มมีวิธีการในการขยายพระราชเขตมาอยู่ที่เพชรบุรีที่เรารู้จักกันในหาดสมเด็จพระนเรศวรหรือหาดเจ้าสำราญซึ่งเป็นการเตรียมกองทัพเรือขนาดใหญ่ที่เพชรบุรียกทัพไปขยายอาณาเขตไปทางเขมรและติดต่อการค้ากับโลกตะวันออกทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนช่วงเวลานี้เองที่พระองค์ยกกำลังทางทะเลไปตีพญาละแวกได้ในปี2136หลังจากนั้นพอปี2138กองกำลังของมอญกองกำลังไทยใหญ่กองกำลังของชาติต่างๆเข้ามาสอยพักมากมายพระองค์ก็ได้เริ่มวางแผนว่าถ้าพระองค์จัดการกับนันทบุรีในคราวศึกต่างๆพระมหาปวราดแล้วจะขยายอาณาเขตแล้วทำให้ประเทศไทยมีอิสรภาพที่ยาวนานที่สุดต้องยกกองกำลังทั้งหมดไปตีที่หงสาวดีให้สำเร็จกระบวนการนี้เองสมเด็จพระนเรศวรจึงได้วางแผนใช้ลำน้ำเพชรบุรีจากกรุงศรีอยุธยาค่อยๆเตรียมกำลังกองทัพเรือขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ฝั่งตะวันออกที่หาดเจ้าสำราญทะลุจากหาดเจ้าสำราญเนี่ยเข้าตามลำน้ำเพชรบุรีและจะออกลำแม่น้ำตะนาวสีและจะออกเมืองมะลิถวายได้ทันทีเส้นทางการเดินทัพแบบใหม่ที่พระองค์เชื่อมโยงโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเริ่มเกิดขึ้นการเดินทัพครั้งนี้คือการเดินทัพจากกรุงศรีอยุธยาออกสู่แม่น้ำเพชรบุรีทะลุไปสู่กองกำลังสำคัญเมืองมะลิและตะนาวสีและถวายควบคุมหัวเมืองมอญทั้งหมดกองกำลังตรงนี้เองให้พระองค์ตั้งทัพใหญ่แล้วก็เตรียมกองกำลังเรือกองกำลังสินค้ากองกำลังการค้าปราการขนาดใหญ่ไว้ได้อย่างมั่นคงพอเตรียมการก่อกองทัพเรือเสร็จแล้วพระองค์ก็ยกทัพเข้าไปบุกตีหงสาวดีโดยเอากองกำลังทางเรือเข้าสู่ลำแม่น้ำต่างๆเข้าสู่สี่เหลี่ยมแล้วก็เข้าสู่หงสาวดีล้อมกรุงหงสาวดีไว้เป็นเวลา3เดือนแต่กลศึกครั้งนี้เองต้องยอมรับว่ากองกำลังของหงสาวดีถึงแม้จะพลาดในการลบภายนอกประเทศแต่กองกำลังภายในประเทศเองของหงสาวดีก็มีความเข้มแข็งมีความป้องกันตัวทั้งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติสินค้าประชากรต่างๆและเส้นทางการค้าต่างๆที่ระดมสินค้าต่างๆเข้ามามากมายพระองค์ก็ล้อมกรุงหงสาวดีอยู่4เดือนสุดท้ายกองกำลังภายในเช่นตองอูเช่นเมืองแปรเมืองยะไข่ต่างๆก็รวมกำลังลงมาช่วยหงสาวดีจากการป้องกันศึกของสมเด็จพระนเรศวรทำให้พระนเรศวรต้องถอยทัพกลับมาในที่สุดภายหลังจากการบุกหงสาวดีครั้งที่1แล้วในปี2142ผ่านไปอีก4ปีถัดมาพระองค์ก็วางแผนเตรียมกำลังการลบเตรียมผู้คนเหมือนเดิมคือการขยายอาณาเขตทางการค้ายิ่งใหญ่ออกไปทั้งโลกตอนออกและโลกตอนตกโดยใช้เส้นทางเพชรบุรีมะลิตะนาวสีและเมืองถวายเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกำลังคนครั้งนี้เองการรวบรวมกำลังคนที่หมู่เมืองมอญเตรียมกองกำลังเรือกว่า 200,000 คนทัพขนาดใหญ่ที่พระองค์จะเตรียมบุกหงสาวดีอย่างมั่นคงการเตรียมทัพถึง 200,000 กว่าคนเหล่านี้เนี่ยพระองค์วางแผนไว้แล้วว่า 1. มีกองกำลังยะไข่และกองกำลังของตองอูเข้ามาสวามิภักดิ์และร่วมกับพระองค์ที่จะลบแปลว่าการลบในปี2142พระองค์มั่นใจแล้วว่าการยึดหงสาวดีครั้งนี้ต้องสำเร็จเนื่องจากมีกองกำลังช่วยอยู่ 2-3 กองกำลังคือกองกำมอนกองกำลังยะไข่กองกำลังตองอูแต่เหตุการเมืองภายในของพม่าเองได้มีกลศึกภายในเจ้าเมืองตองอูแอบจัดการพูดคุยกับเจ้าเมืองมอญและเจ้าเมืองยะไข่โดยเจ้าเมืองตองอูไปบอกเพื่อนเมืองยะไข่ให้ร่วมกันลบและยึดและฆ่านันทบุรีให้ได้ด้วยกองกำลังคนพม่ากันเอง 2. เข้าไปปลุกปั่นคนมอญที่สนิท กับคนไทยให้เกิดความขัดแย้งแปลว่าสถานการณ์ในการลบที่เมืองหงสาตอนนี้เนี่ยกองกำลังพระนเรศวรที่บุกเอากองทัพไปเกือบ 200,000 คนรวมกำลังมอญต่างๆเข้าอย่างเต็มที่แล้วปรากฏปัญหาภายในคือพอเข้าไปถึงหัวเมืองมอญแล้วจะยึดหัวเมืองมอญปรากฏว่าหัวเมืองมอญเกิดการแข่งข้อทำให้สมเด็จพระนเรศวรต้องปราบปรามหัวเมืองมอญเกือบ3เดือนช่วงเวลาปราบปรามหัวเมืองมอญ3เดือนนี้เองกองกำลังตองอูก็หลอกล่อให้นันทบุรียกทัพออกจากเมืองหงสาวดีและเผาเมืองหงสาวดีไปอยู่ที่เมืองตองอูขณะเดียวกันก็หลอกให้กองทัพกองกำลังยะไข่เข้ามาผล
ล้นสะดมสินค้าต่างๆเผาเมืองทั้งหมดให้ล่าเป็นหน้ากองและขนกองกำลังทั้งหมดออกทางเมืองยะไข่แปลว่าการรบขณะนี้เนี่ยสมเด็จพระนเรศวรที่เสียเวลากับการปราบปรามหัวเมืองมอญอยู่3เดือนใครเดียวกันหัวเมืองหงสาวดีถูกยะไข่เข้ามาตีและเผาเมืองไปสิ้นซากแล้วก็หลังจากนั้นก็หลอกล่อให้นันทบุเรงอพยพตัวเองไปอยู่ที่ตองอูท่ามกลางกระแสทางการเมืองเหล่านี้เองสมเด็จพระสวนยกทัพออกจากกรุงศรีอยุธยาไปแล้วได้ใช้หัวเมืองและคน 200,000 กว่าคนตลอดจนหัวเมืองมอญเข้าบุกเข้าไปในหงสาวดีปรากฏว่าหงสาวดีกลายเป็นเมืองร้างเข้าไปแล้วบ้านเมืองถูกปล้นพังพินาศโดยชาวยะไข่แล้วก็ถูกปล้นโดยชาวตองอูแล้วนันทบุเรงก็เอาทรัพย์สมบัติช้างม้าวัวควายและสิ่งต่างๆหนีออกไปเก็บไว้ที่กรุงอังวะสมเด็จพระสวนเห็นดังนี้แล้วพระองค์ก็เลยต้องตัดสินใจที่จะบุกต่อไปยึดเมืองตองอูอีกครั้งหนึ่งแต่การไปครั้งนี้พระองค์ไม่ได้เตรียมตัวอย่างมั่นคงกองทัพเรือที่เตรียมมาตั้งแต่ถวายเพื่อจะบุกหงสาวดีเพิ่งเป็นกองทัพเรือขนาดใหญ่พอเปลี่ยนเข้าสู่ตองอูต้องเปลี่ยนจากกองทัพเรือกลายเป็นกองทัพบกช้างม้าวัวควายที่จะบุกเดินทางเข้าไปสู่เมืองตองอูซึ่งเป็นเมืองในชายเขาแล้วก็เป็นเมืองในหุบเขาที่ราบการบุกเข้าไปที่เมืองตองอูนี่เองพระองค์ได้วางแผนกำลังรบอย่างมหาศาลเพราะเมืองตองอูเป็นเมืองใหญ่แล้วก็สามารถทำคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองอย่างมั่นคงกว้างขวางเหมือนดังทะเลการบุกเข้าไปเป็นความยากลำบากมากพระองค์ต้องวางแผนโดยใช้ยุทธวิธีสำคัญ 2-3 ยุทธวิธีก็คือ 1. ต้องเปิดท่อระบายน้ำหรือคลองคูเมืองทั้งหมดให้น้ำผันออกทั้งหมดให้เกิดความแห้งแล้งแต่ความแห้งแล้งตรงนี้เองทำให้กรุงตองอูถึงแม้จะแห้งแล้งพระองค์เองก็ขาดเสบียงอาหารเพราะน้ำเป็นลำน้ำใหญ่ที่สามารถหล่อเลี้ยงเมืองในหุบเขาได้ถ้าทำให้เมืองตองอูอดอยากกองทัพของสยามเองกองทัพของกรุงศรีอยุธยาเองก็อดอยากเช่นเดียวกัน 2. พระองค์ได้เร่งแสวงหาทางออกโดยบุกเข้าไปที่กรุงอังวะเข้าไปเพื่อจะหาเสบียงคลังอาหารต่างๆเพื่อหล่อเลี้ยงประชาชนทั้งสยามที่เข้าไปอยู่เกือบ 200,000 คนที่เข้าไปตีกรุงอังวะในครั้งนี้ปรากฏว่าที่กรุงอังวะเองไม่มีเสบียงมีแต่ช้างม้าวัวควายผู้คนอดอยากมีแต่ผู้คนจำนวนมากถึงมีเงินทองก็ไม่สามารถจะมาแลกข้าวปลาอาหารต่างๆได้การล้อมอยู่ที่เมืองตองอูเป็นเวลา2เดือนนี่เองทำให้ประชาชนไพร่พลของเสด็จพระเยสวนมีความอดอยากแล้วก็หิวโหยเป็นจำนวนมากพระองค์จึงตัดสินใจยุติสงครามครั้งนี้และเดินทัพกลับกรุงศรีอยุธยาขณะเดียวกันตองอูก็ถูกล้อมน้ำท่าไม่อุดมสมบูรณ์การเกษตรต่างๆไม่มีเพราะถูกไขน้ำทิ้งทั้งหมดทำให้ตองอูก็ไม่มีกองกำลังที่จะตามติดสมเด็จพระนเรศวรได้ดังนั้นการศึกในเมืองตองอูครั้งนี้จึงเป็นการศึกที่ถือได้ว่ามีชัยชนะในระดับหนึ่งแต่กองกำลังไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวไปสู่การยึดตองอูได้อย่างชัดเจน